ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.0 ที่มีสัญลักษณ์พรอมการ์ดบนหน้าบัตรสามารถที่จะใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาออกเหรียญโดยสารที่ห้องออกบัตรโดยสารของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงซึ่งผู้ออกเหรียญโดยสารต้องเป็นเจ้าของบัตรและเป็นผู้เดินทางเองโดยการออกเหรียญโดยสารในอัตราค่าโดยสารประเภทบุคคลทั่วไปและเหรียญโดยสารที่ออกโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.0 ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ค่ะ